ันนี้เป็น EP ที่3นะครับที่มาดูภาพวาดเก่าๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่วาดใส่กระดาษเปล่าๆหรือเป็นงานประดิษฐ์นะครับที่เหลือมานะครับจะเป็นคนละส่วนกับที่อยู่ในสมุดวาดภาพนะชิ้นนี้นะผมเป็นเหมือนกรอบรูปนะครับเป็นที่เบิร์ดช่วงนั้นนี่รู้สึกมันจะดังมากเลยนะเกมแมงกี้เบิร์ดเนี่ยที่มีทําเป็นพวกแบทแมนเดอะฮาร์ดอะไรเงี้ยเป็นกรอบรูปซึ่งตั้งไม่ได้นะครับเก็บไว้อยู่ไม่รู้เก็บไว้ทำไมคลิป YouTube สมัยก่อนนะครับจะเป็นคลิปวาดภาพ3มิติอยู่เยอะเลยผมเห็นผมก็อยากวาดนะไม่รู้ว่าวาดแล้วเขาทำได้ไงหรือเขาจะตั้งไว้หรือเปล่านี่นะครับความสนุกของสมัยเด็กนะคิดอะไรไม่ออกก็วาดภาพนะครับผมนะเบนเทนนะครับเอ็กโคนะครับแคนนอนโบว์หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่แหละแต่น่าจะเป็นพวกร่างแอนติเมตนะพวกนี้สังเกตจากความเก่าได้นะครับไม่ใช่เก่านะก็เก่านะแต่ไม่ดูแลวันนี้นะครับมีอะไรบล็อกนะครับเป็นเช่นนะอีกเช่นเดิมที่ตัวนี้สตาร์เขาจะอยู่ข้างในนะและชิ้นสุดท้ายนะครับผมเป็นมังกรนะจากเกมนะในตำนานเหมือนกันนะเกม Facebook ครับ Dragon City นะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นกันมานะดีๆผมรู้สึกชอบเจ้าตัวนี้มากเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ำผสมกันนะเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปพาดูเกมพาดูเมืองมังกรของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบแค่นี้แหละครับขอบคุณครับผม